กรุงเทพธนาคมพร้อมเดินเรือใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบเส้นทางคลองประดุงกรุงเกษมยกเป็นเส้นทางสีเขียวเรือโดยสารพลังงานสะอาดทุกลำสายแรกของประเทศและพัฒนาท่าเรือตลอดเส้นทางเป็นท่าเรืออัจฉริยะนายมานิตเตชะอภิโชคกรรมการผู้อำนวยการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการที่กรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้สำนักงานจราจรและขนส่งว่าจ้างบริษัทดำเนินโครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมโดยจัดหาเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบโซลาร์เซลล์จำนวน8ลำเพื่อให้บริการประชาชนความคืบหน้าล่าสุดได้มีการลงนามกับเอกชนผู้ผลิตเรือแล้วโดยจะมีเรือครบ8ลำให้บริการภายในเดือนพฤศจิกายน2563นี้อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทมีเรือให้บริการในเส้นทางจำนวน2ลำเป็นเรือพลังงานเชื้อเพลิงดีเซล1ลำและเรือพลังงานไฟฟ้า1ลำซึ่งพร้อมให้บริการประชาชนรองรับการเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคมนี้เรือไฟฟ้าที่จะนำมาให้บริการเพิ่มเติมนั้นได้ออกแบบเพื่อบรรจุผู้โดยสารอย่างเหมาะสมโดยจุผู้โดยสารไม่น้อยกว่า30ที่นั่งและมีที่สำหรับจอดรถเข็นผู้พิการโดยเมื่อมีเรือให้บริการเต็มรูปแบบจะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้มากกว่าปัจจุบันอีก1เท่าตัวทั้งนี้เรือที่นำมาให้บริการจะใช้พลังงานไฟฟ้าได้ทั้ง2แหล่งคือจากการชาร์จไฟที่สถานีชาร์จเพื่อการขับเคลื่อนและการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาเรือเพื่อให้แสงสว่างภายในเรือดังนั้นภายในปลายปีนี้เส้นทางเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษมจะเป็นเส้นทางเดินเรือแห่งแรกของกรุงเทพมหานครและของประเทศที่จะใช้เรือไฟฟ้ามาให้บริการทั้งหมดถือเป็นเส้นทางขนส่งมวลชนสีเขียวรองรับการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนและนอกจากนั้นนะครับยังมีแนวทางพัฒนาเส้นทางเดินเรือในอนาคตโดยจะจัดทำท่าเรืออัจฉริยะโดยจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบริเวณท่าเรือเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้ท่าเรือมีแสงสว่างตลอด24ชั่วโมงมีป้ายดิจิตอลแจ้งเวลาเรือที่จะเข้าเทียบท่ามีระบบการให้ข้อมูลการเดินทางที่ทันสมัยและจะพัฒนาให้บริเวณท่าเรือในเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษมเป็นจุดการเชื่อมต่อการเดินทางที่หลากหลายอย่างเช่นบริการจักรยานสาธารณะและจัดให้มีจุดชาร์จพลังงานไฟฟ้าสำหรับจักรยานไฟฟ้าและรถใช้พลังงานไฟฟ้าต่างๆซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัพฟีเจอร์ในคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ